สกิดแอปพลายพอร์ตเก็บความคิดสร้างสินเติมติดสไตล์เขาร่วมอยู่ในกลเม็ดเครดอาทีสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกลเม็ดเครดอาชีพรายการที่นำเสนอเรื่องราวความรู้และเทคนิควิธีการในการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อท่านผู้ชมจะได้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ชิ้นงานสร้างของขวัญของฝากหรือแม้กระทั่งสร้างเป็นอาชีพของตัวเองได้ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะรายการกลเม็ดเคล็ดอาชีพก็มีเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับการสร้างงานศิลปะลงบนวัสดุต่างๆค่ะที่เรียกว่างานเดคูพาจนะคะซึ่งในครั้งที่แล้วนะคะเราเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเทคนิคในการผนึกภาพลงบนวัสดุนะคะที่มีลักษณะที่มีรูปทรงแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็มีพื้นผิวที่แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะแบบนี้นะคะค่ะและในวันนี้นะคะผู้ที่จะมาให้ความรู้ในการสร้างงานเดโคพาจกับพวกเราค่ะคือท่านอาจารย์ผ่องพันธ์เอมบุตรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะเผื่อว่าท่านผู้ชมที่พลาดชมในครั้งที่แล้วนะคะจะยังไม่ทราบว่าในการทำเดโคพาจเนี่ยต้องมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้รบกวนท่านอาจารย์แนะนำอีกครั้งนึงค่ะว่ามีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะได้ค่ะวัสดุอันแรกเลยนะคะก็คือตะกร้าสารนะคะตะกร้าสารนะคะที่คราวที่แล้วเราทำกันไปแล้วนะคะตะกร้าสารแบบนี้นะคะค่ะนะคะตะกร้าสารกระดาษกระดาษทิชชู่นะคะลวดลายต่างๆที่เราสามารถจะซื้อนะคะกระดาษทิชชู่นะคะนะคะนี่ค่ะกระดาษทิชชู่นะคะผู้กันนะคะเป็นผู้กันธรรมดาที่มีปลายขนแข็งนิดนึงอันนี้สำหรับทากาวนะคะผู้กันปลายแข็งนะคะคืออันนี้นะคะ okay. นะคะแล้วก็ผู้กันแบนปลายอ่อนอันนี้จะขนนิ่มนิดนึงนะคะสำหรับทาน้ำยาเคลือบนะคะเราต้องการให้เป็นขนแต่ผู้กันทั้ง2ชนิดนี้คือผู้กันปลายแบนทั้งคู่นะคะ okay. ต่อไปก็คือกรรไกรนะคะนะคะฟองน้ำนะคะ okay. กาวค่ะ okay. นี่ก็คือน้ำยาเคลือบนะคะแล้วก็นะคะถ้วยหรือภาชนะสำหรับใส่กาวและน้ำยาเคลือบนะคะอันนี้คือสีที่เราจะมาทำสีบนวัสดุที่เป็นพื้นผิวเรียบหรือวัสดุที่เป็น อย่างตะกร้าหวายนี่ก็ได้ถ้าเราต้องการจะเพิ่มความสวยงามด้วยการทาสีขอบข้างบนก็จะเป็นสีอะคริลิกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่เป็นอะคริลิกที่จะมีมีเดียมผสมอยู่น้อยกว่าอะคริลิกที่จะใช้ลงกับผ้านะคะจะคือจะความเหลวจะเหลวมากกว่ากันนะคะอันนี้คือสีนะคะอันนี้ที่เราจะมาลงในพวกพื้นผิวเรียบนะคะพวกไม้นะคะพูดง่ายคือพวกไม้เพื่อให้สีสันมันแตกต่างออกไปวันนี้เราจะมาเริ่มทำจากรูปทรงที่แตกต่างก่อนหรือจะทำวัสดุเรียบก่อนดีคะอาจารย์เอารูปทรงที่แตกต่างก่อนดีไหมคะค่ะคือวันนี้ที่เตรียมมาคือเตรียมฝาชีค่ะได้เห็นไหมคะอ๋อค่ะคือเราทำจากหวายมาแล้วหลายครั้งนะคะหลายรูปแบบแล้ววันนี้อยากจะให้ดูทำจากฝาชีซึ่งเป็นไม่ใช่หวายไม่ใช่สารแต่เป็นพลาสติกค่ะอาจารย์พลาสติกเราซื้อได้ทั่วไปนะคะค่ะอันนี้ถ้าเกิดเราทำอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับที่เราทำไปตอนที่1นั่นเองนะคะแต่ว่าจะยากกว่ากันหน่อยนึงคือเขาจะช่องเลยค่ะจะห่างนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วกระดาษที่เราเตรียมมาเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีทั้งดอกโบตั๋นนะคะมีทั้งดอกงอนไก่ซึ่งเราดูแล้วเราผนึกไปอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะมันก็จะทำให้ลายเนี่ยเปอะไปเปอะมาเราคือแบบมันไม่สวยค่ะดูเยอะไปเราอาจจะเลือกเอาแค่โบตั๋นอย่างเดียวนะคะก็จะทำให้ดูเป็นขั้นตอนไปนะคะวันนี้เราจะลองมาทำอันนี้กันดูนะคะครั้งแรกเลยก็คือกระดาษนะคะเราจะเห็นว่าทิชชู่เรามีอยู่3ชั้นนะคะเราจะฉีกชั้นล่างสุดนะคะทิชชู่ชั้นล่างสุดเลยนะคะออกมาอย่าทิ้งนะคะอันนี้เราจะใช้กระดาษทิชชู่ตรงนี้นะคะมาทำรองพื้นค่ะรองพื้นนี่คือติดลงไปเลยเหรอคะติดลงไปเลยค่ะรองพื้นนะคะเราจะมารองพื้นที่กระดาษอันนี้นะคะวิธีการก็คือนะคะตัดกระดาษออกเป็น4ส่วนเลยนะคะอันนี้คือไม่ได้ติดทีละครึ่งเหมือนครั้งที่แล้วค่ะเพราะว่าคือวัสดุเขาจะติดยากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้แผ่นเล็กก่อนนิดนึงมันจะได้สมานผิวกันได้ดีขึ้นนะคะนะคะตัดแบ่งนะคะแล้วเราก็ลองนะคะตัดแล้วลองทาบดูนะคะว่าจะใช้ค
คือถ้าเราติดลงไปอย่างนี้เลยเนี่ยปุ๊บข้างบนจะย่นจะย่นมากเลยจะมีปัญหาว่าเราจะติดแค่ส่วนนี้ก่อนติดแค่ครึ่งนึงก่อนแล้วเดี๋ยวข้างบนเราค่อยมาประกอบอีกครั้งนึงนะคะกะดูแล้วเราก็ตัดค่อยๆตัดออกไปนะคะกระดาษเราใช้ประโยชน์ได้หมดนะคะเพราะแผ่นนึงแพงอยู่พอสมควรนะคะเพราะเราต้องใช้ประโยชน์ให้ได้หมดทุกถ้ามีเศษเหลือก็ควรเก็บไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปทิ้งหรืออะไรซะเพราะว่าเราสามารถจะมาซ่อมแซมได้ก็ทำลักษณะเดิมค่ะจำได้ไหมคะคือฉีกข้างๆพอตัดแล้วฉีกข้างๆรอยที่จะต่อนะคะนะคะเพื่อให้รอยต่อเนียนค่ะเพื่อให้รอยต่อเนียนลองฉีกดูก็ได้นะคะลองมาช่วยกันฉีกดูก็ได้ค่ะว่านะคะค่อยๆเอาใช้เล็บนะคะจิกไปนิดๆสองด้านเลยฉีกให้พอเท่าที่เราจะปะกับปาชีนี้นะคะลองดูว่าแพคอขนาดไหนแล้วเราก็นะคะลองทาบดูเพราะถ้าจะขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดรอยย่นเท่าไหร่นะคะฉีกให้พอเสร็จแล้วนะคะพอเราฉีกได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็เทปกาวเหมือนเดิมนะคะเทปกาวใช้ผู้กันปลายแข็งนะคะไปแข็งทากาวทากาวค่ะใช่เพราะเราต้องการให้พื้นผิวเราเนี่ยนะคะแปะทีละนิดก็ยิ่งจะทำให้มันแนบแนบเข้าค่ะแล้วเราก็ทากาวนะคะพยายามทากาวให้ลงไปตามร่องนะคะใช้ผู้กันทาให้ลงตามร่องให้มากที่สุดค่ะนะคะใช้ผู้กันเพราะว่าผู้กันปลายแข็งจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ใช้กระดาษนี้นะคะค่อยๆวางนะคะวางให้เกินนิดนึงเพราะว่าเวลากดลงไปแล้วมันจะกระดาษเขาจะย่นไปนิดนึงนะคะวางเรียงให้ดีๆนะคะอันนี้ตัวรองพื้นนี่ไม่ต้องทำเลยออกมาไม่ต้องค่ะอันนี้เพราะว่าพื้นเราเป็นขาวอยู่แล้วใช่ไหมคะต่อไปก็ใช้ฟองน้ำนะคะฟองน้ำตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นี่เวลากดตรงนี้นะคะค่อยๆใช้มือดันทีนี้มันจะมีกาวอยู่ด้วยค่อยๆกดไล่นะคะค่อยๆไล่นะคะไล่เหมือนเดิมนะคะคือไล่ตรงกลางก่อนแล้วก็ขึ้นข้างบนหรือถ้าไล่แล้วเนี่ยเกิดพอไล่ปุ๊บเนี่ยแล้วเกิดมีกระดาษติดมาด้วย คือกระดาษเขาติดตามมือเราขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าพวกฟองน้ำเราเปียกเปลี่ยนด้านซะนะคะค่อยๆไล่นะคะคือต้องให้ฟองน้ำแห้งอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะถ้าอย่างนี้ก็จะไล่ไปได้นะคะค่ะอาจารย์คะและในกรณีที่กระดาษติดมาจนมันขาดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ปะซ่อมได้ค่ะปะซ่อมได้ใช่ไหมคะค่ะนะคะก็ไล่ไปนะคะค่ะไล่ไปเรื่อยๆนะคะไล่ไปนะคะแผ่นต่อไปก็เหมือนกันนะคะเราก็จะซ้อนต่อไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะซ้อนต่อกันไปอันนี้ต้องทากาวให้เลยไปตรงส่วนเดิมที่ติดแล้วนิดนึงใช่ไหมคะแต่ก็ต้องทากาวเลยไปนิดนึงมันจะได้ซ้อนกันไปนะคะแล้วก็ทำเนี่ยทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบรอบนะคะแล้วก็เวลาวางใช่ไหมคะเราก็จะวางซ้อนกันนิดนึงอย่างนี้นะคะวางซ้อนกันไปนิดนึงนะคะแล้วก็กดไล่เหมือนเดิมไล่บนนะคะลงล่างไปซ้ายไปขวาค่อยๆไล่ไปทีละช่องนี่แหละค่ะเหมือนที่เราเคยทำกันนะคะนะคะและมาพอนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเนียนนะคะนะคะจะสังเกตดูรอยต่อเลยเห็นไหมคะรอยต่อเราจะไม่เห็นแล้วนะคะรอยต่อเราจะไม่มีเลยรอยต่อจะเนียนไปหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำเราไปเรื่อยๆเลยนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจนรอบนะคะเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นี่ก็คือเราทำมาจนรอบแล้วนะคะรอบด้านเลยนะคะเราก็จะได้อันนี้คือการรองพื้นนะคะขั้นต่อไปก็คือเลือกลายนะคะวันนี้เราจะเอาดอกโบตั๋นอันไหนคะดอกโบตั๋นนี่คือดอกโบตั๋นนะคะวันนี้เราจะทำดอกโบตั๋นกันนะคะดอกโบตั๋นวิธีการก็คือตัดก่อนนะคะตัดออกมาก่อนนะคะเลือกตัดมาเลยนะคะอันนี้คือตัดแบบคร่าวๆก่อนใช่ไหมคะตัดแบบคร่าวๆก่อนค่ะคราวนี้จะเห็นว่าใบเนี่ยเขาจะซ้อนกันไปซ้อนกันมาไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปเป็นกังวลนะคะอยากได้เอามาด้วยก็ได้แต่ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอามานะคะพอตัดเสร็จแล้วนะคะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ายังมีอีกชั้นนึงค่ะอ๋อมันยังหนาอยู่ใช่ไหมยังหนาอยู่ค่ะใช่ลองจับดูสิคะอ๋อใช่ค่ะแล้วก็ดึงออกอย่างนี้ถ้าสมมติเราลืมดึงออกนี่หนาไปมันจะเป็นอะไรไหมคะมันก็จะไม่เนียนนะคะแล้วมันก็จะแผ่นมันก็จะลอกออกมานะคะนี่ค่ะดึงมันจะได้อีกชั้นนึงนะคะอีกชั้นนึง
แล้วเราก็พอได้อีกชั้นหนึ่งเรียบร้อยนะคะลอกออกมาเสร็จแล้วจะเป็นกระดาษบางๆแบบนี้นะคะคราวนี้เราก็ใช้นิ้วเล็บเราเนี่ยค่ะจิกต้องมาฉีกฉีกนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำแล้วเราไม่ฉีกนะคะเวลาเราผนึกไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นเส้นรอยผนึกตรงเนี้ยมันจะไม่เนียนเลยนะคะมันจะแบบมันจะดูแล้วมันจะแข็งอะค่ะดอกไม้เราจะไม่อ่อนคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นแต่ดอกไม้เนี่ยเราว่าเอ๊ะมันไม่น่าสวยเลยแล้วเรามีกระดาษเหลือเป็นรูปลายอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถจะฉีกมาแล้วก็เอามาผสมผสานกับในลายนี้ก็ได้นะคะเอามาผสมกันเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เทคนิคการตกแต่งของแต่ละคนแล้วล่ะว่าจะมีศิลปะขนาดไหนแล้วก็ฉีกเสร็จละแล้วก็ฉีกให้พอที่เราต้องการนะคะฉีกไปนะคะฉีกจนกว่าเราจะพอใจนะคะเราก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะนี่ค่ะอันนี้ไปได้ผีเสื้อมาจากอีกลายนึงนะคะค่ะผีเสื้ออีกลายอันนี้เอามาจากกระดาษกระดาษคนละแผ่นที่ทำแล้วเหลือนะคะก็ไม่เราไม่ทิ้งไงคะบอกแล้วเราไม่ทิ้งเราใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนะคะพอได้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ลองดูนะคะนี่เราจะติดสัก3ดอกนะคะค่ะแล้วก็ลองเลือกดูนะคะจะติดมุมไหนนะคะแล้วก็กะดูว่านี่ดอกใหญ่อ่ะจะอยู่ตรงนี้นะคะค่ะเล็งดอกดูสวยไหมนะคะนะคะถ้าเราได้ที่แล้วเราก็เหมือนเดิมนะคะถักกาวกะดูว่าเราจะดอกตรงนี้นะโอเคค่ะถักกาวเลยแล้วถ้าในส่วนที่ถักกาวเลยรูปดอกออกมานี่จะเป็นอะไรไหมคะอาจารย์ไม่เป็นค่ะก็เท่ากับเป็นการเคลือบกระดาษรองพื้นไปด้วยมันก็จะทำให้มันจะแข็งขึ้นไปอีกไม่เป็นไรค่ะแล้วถ้าเกิดทาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะเราเติมได้ค่ะแล้วเราก็กะสักขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆปักลงไปวางลงไปเลยในส่วนที่เป็นรอยโค้งน่าจะเกลี่ยยากไหมคะอาจารย์ไม่ค่อยๆไล่ค่ะค่อยๆนิดนึงใจเย็นๆนะคะจะเห็นได้ว่าสีตอนนี้สียังไม่ค่อยสดใสนะคะไม่เป็นไรยังดูเป็นสีของกระดาษอยู่ค่ะยังดูเป็นสีของกระดาษว่าอยู่ยังไม่ค่อยดูไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ค่ะนะคะตรงนี้ค่อยๆนิดนึงนะคะค่อยๆไล่นะคะค่อยๆคราวนี้ตรงเนี้ยเมื่อกี้เราทากาวไม่ถึงนะคะเนี่ยเราทากาวไม่ถึงเลยนะคะเมื่อกี้ตรงนี้เราทากาวไม่ถึงเราก็ทำไมคะทากาวเพิ่มได้นะคะค่อยๆทากาวเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะคะทากาวเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ทีละส่วนนะคะไล่ไปทีละส่วนอย่างเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆค่อยๆเสริมไปค่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะเสร็จแล้วอาจารย์คะถ้าสมมติว่าทรายอยากจะเพิ่มเจ้าผีเสื้อนี่ลงไปทับบนดอกไม้พอดีนี้จะดูหนาไปไหมคะจะยังมันจะดูหนาแล้วสมมติเราเพิ่มไปตรงเนี้ยนะคะค่ะบนดอกไม้ดอกไม้มันก็จะสีดอกไม้มันก็จะขึ้นมาด้วยมันก็จะไม่ค่อยสวยแต่หลักอาจจะห่างๆนิดนึงไม่ควรจะซ้อนทับกันมากไม่ควรจะซ้อนทับใช่อาจจะเป็นสักขนาดนี้นะคะบอกผีเสื้อตรงนี้เราก็ใส่ผีเสื้อเข้าไปใส่ผีเสื้อลงไปปึ๊บกดได้แล้วเราก็ได้ผีเสื้อขึ้นมาอีกหนึ่งตัวตรงนี้สิตรงนี้ไม่ติดนะคะเราก็ใช้ทาอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กก็ใช้เกลี่ยอะไรก็ได้แล้วก็ติดไปให้จนครบรอบนะคะค่ะจากที่ทรายสังเกตนะคะเวลากาวไม่พอจะอาจารย์จะไม่ทากาวลงบนกระดาษเลยค่ะส่วนใหญ่จะทาที่วัสดุใช่ค่ะเพราะทาบนกระดาษแล้วมันจะกระดาษมันจะขาดง่ายเราจะทาบนวัสดุเราจะไม่ค่อยทาที่นั่นเราครบแล้วเราโอเคนะคะสมมติว่าเราพอแล้วแค่นี้นะคะจะเห็นได้สีมันเป็นขนาดนี้พอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ทำเหมือนกับคราวที่แล้วที่เราเคยทำก็คือเอากาวทาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้แต่ตอนนี้เวลาทากาวตรงนี้นะคะคราวที่แล้วที่สอนไว้คือทาไปทางเดียวกันหมดเลยแต่วันนี้ไม่ได้แล้วนะคะคราวนี้ต้องดูว่าเราปะทางนี้ใช่ไหมคะเราจะทากาวลงทางนี้เพราะอะไรคะอาจารย์เพราะเกิดเราทาย้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเลิกขึ้นใช่ไหมคะฝั่งนี้เราเราทาลงตรงนี้ใช่ไหมคะเราลงทางนี้นะคะส่วนฝั่งนี้เราก็จะทาไปทางนี้ค่ะเหมือนเป็นการปิดผนึกการเปิดของกระดาษใช่ไหมคะเราจะปิดผนึกนะคะตรงนี้เราฝั่งนี้เราก็ทาไปทางนี้ฝั่งนี้เราก็ทาไปทางนี้นะคะทาคนละทางกันแล้วก็ตรงกลางพอทาเสร็จเรียบร้อยก็ใช้น้ำยาเคลือบดูเรียบขึ้นนะคะดูเรียบขึ้นลายเริ่มชัดขึ้นเห็นลายฝาชีชัดขึ้นแล้วเริ่มชัดขึ้นแล้วนะคะพอเราปล่อยให้แห้งเสร็จปุ๊บเราก็ใช้น้ำยาเคลือบนะคะนี่อย่าลืมว่าถ้าใช้น้ำยาเคลือบปุ๊บเนี่ยเราจะต้อง
ปลี่ยนผู้กันนะคะเปลี่ยนผู้กันต้องเป็นผู้กันแบบผู้กันแบบที่ขนอ่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าจะทำให้น้ำยาเนี่ยเคลือบลงไปที่พื้นผิวนะคะนะคะเคลือบก็คือเหมือนกันนะคะไปทางนี้จะสังเกตแล้วดูตัวน้ำยาเคลือบกับกาวลักษณะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่ามันจะอ่อนกว่ากันค่ะนะคะแล้วก็เคลือบไปนะคะเหมือนกันค่ะเคลือบไปทางนี้แต่เมื่อแห้งแล้วมันจะเงาค่ะจะเงาขึ้นมาค่ะทาประมาณ2-3ไม่เกินนี้นะคะไม่เกิน3ครั้งก็จะอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วทาในลักษณะที่ปิดรอยเหมือนเดิมกับที่ทากาวหรือเปล่าใช่ค่ะทาไปทางซ้ายทางนี้ก็ไปทางนี้นะคะแล้วก็ทาเนี่ยค่ะแล้วก็พื้นผิวตรงนี้ที่เราบุไว้ก็ทาไปด้วยนะคะค่ะนะคะนะคะไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยพอทาแล้วมันจะเนียนขึ้นไหมคะมาคราวนี้เห็นไหมดอกไม้อันนี้นะคะดอกนี้คือยังไม่ได้ทานะคะกับดอกนี้ที่ทาแล้วนะคะสีมันจะต่างกันเลยอันนี้ยังดูเป็นกระดาษอยู่ค่ะอันนี้ดูเหมือนลายเพนแล้วนะคะอาจารย์ลายจะขึ้นมาแล้วค่ะจะนูนขึ้นมาแล้วสวยละอาจารย์คะแล้วตัวเคลือบนี่จะใช้เป็นแวนิชที่เคลือบไม้ทั่วไปอย่างนี้ได้ไหมคะใช้แทนกันได้ไหมคะอาจารย์ก็เขาก็มาจะใช้แทนได้จะเป็นอะคริลิกนะคะต้องไปบอกเขาที่ร้านว่าเป็นอะคริลิกวานิชค่ะนะคะแล้วก็เป็นแบบใสต้องแบบใสนะคะมันจะมีแบบใสอ๋อมีแบบใสก็แบบขุ่นเหรอค่ะก็แล้วแต่บางทีจะเป็นแบบสีไม้นะคะแต่นี่เป็นแบบใสนะคะนี่ก็คือนะคะงานเราก็จะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้แค่ครั้งเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือการทำบนฝาชีนะคะที่ง่ายๆสวยๆนะคะคราวนี้เดี๋ยวจะลองทำให้ดูบนพื้นไม้บ้างนะคะนะคะจะทำให้ดูบนพื้นไม้นะคะแบบนี้นะอันนี้นะคะพื้นไม้แบบนี้ใช่ไหมคะค่ะพื้นไม้แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะไม้เดิมจะเป็นแบบนี้อ๋อเป็นสีไม้ค่ะพื้นเดิมจะเป็นสีไม้แบบนี้นะคะอันนี้ไปแขวนประตูนะคะข้อควรจำอย่างนึงคือถ้าเกิดทำบนพื้นไม้นะคะต้องทำพื้นนั้นให้สะอาดและแห้งนะคะแล้วก็ลงสีนะคะลงสีค่ะรูปทรงแบบนี้นี่คือมาเลื่อยเองหรือว่ามีสำเร็จรูปมีสำเร็จรูปค่ะเราจะหาเองก็ได้นะคะแล้วก็นะคะลงสีนะคะเดี๋ยวจะตบสีให้ดูนิดนึงนะคะแล้วการลงก็ง่ายๆนะคะตบสีก็คือใช้อันนี้เราจะใช้สีแดงนะคะค่ะแดงกับขาวเอาผสมแบบนี้เลยเหรอคะมาลงไม่ต้องใช้จานสีเลยไม่ต้องเลยค่ะเพราะพวกนี้จะไม่นั่นนะคะแดงแล้วก็ขาวนะคะมันจะไม่เป็นน้ำเลยเธอคะจะเป็นเนื้อเหมือนครีมใช่แล้วพวกนี้จะไม่ใช้น้ำเลยนะคะอืมค่ะแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะฟองน้ำให้จับสี่มุมนะคะจับอย่างนี้ให้มันขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างนี้อ๋อค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ผสมจิ้มสีแดงจิ้มสีขาวตบสองสีพร้อมกันแล้วมาตบตรงนี้ดูโอเคสีใช้ได้แล้วแล้วเราก็ตบนี่เลยถ้าอยากลองทำบ้างเอาเลยสิคะนี่ค่ะมีไม้นะคะลองได้เลยนี่ค่ะอันนี้ค่ะเนี่ยอันนี้แขวนประตูเหมือนกันด้านเหมือนกันมีค่ะ2 ด้านเหมือนกันเลยค่ะอาจารย์คะมีข้อสงสัยนะคะว่าพวกวัสดุอุปกรณ์เนี่ยค่ะอย่างเช่นแปรงอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีดูแลรักษาทำความสะอาดไงคะวัสดุพวกนี้จะใช้ล้างน้ำเปล่าออกหมดเลยค่ะแล้วก็อุปกรณ์คือถ้าชิ้นงานของเราถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดเราไปใช้แล้วมันเปิดเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ผ้าชุบน้ำนะคะแล้วก็เช็ดได้เปียกน้ำได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าพยายามทำให้แห้งโดยเร็วที่สุดเดี๋ยวให้เปียกน้ำนานนะคะโอเคค่ะอาจารย์ทำเร็วมากค่ะอันนี้เราก็จะไล่สีนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คงจะต้องทำสัก2 ครั้งนะคะมันถึงจะเนียนแล้วเราก็เป่านะคะเป่าด้วยไดเป่านะคะมันก็จะเนียนมากเลยนะคะมันก็จะเนียนนะคะตบมาแล้วเนี่ย2 ครั้งนะคะนะคะเราก็จะมาผนึกกันนะคะคราวนี้ในพื้นผิวเรียบอันนี้นะคะเราจะไม่ใช้การฉีกละค่ะเราจะต้องใช้การตัดถ้าใช้การตัดแทนการฉีกนี่คือต้องเป๊ะเลยไหมคะอาจารย์ค่ะจะต้องตัดให้พอดีเป๊ะเลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะนี่อย่างนกตัวนี้ค่ะเราจะต้องตัดให้ไม่เห็นขอบเลยนะคะค่ะเนี่ยตัดไม่เห็นไม่ให้เห็นขอบเลยนะคะต้องตัดให้พอดีนะคะตัดให้พอดีแบบนี้เลยนะคะคราวนี้การติดบนวัสดุไม้เนี่ยจะลำบากกว่าพวกฝาชีหรือหวายหรือตะกร้านะคะเพราะว่าการไล่อากาศจะไล่ลำบากมากเพราะว่าอากาศเขาจะไม่ซึมออกมาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังมากเลยนะคะแต่ตอนนี้พื้นผิวเหมือนจะง่ายกว่าเลยนะคะอาจารย์ค่ะพื้นผิวเหมือนง่ายแต่ทำจริงๆแล้วยากแล้วก็กะรูปแบบลูกทรงดูว่าเราจะทำตรงไหนจะบอกตรงนี้นะโอเคไหมนกเรานะคะอันนี้ให้ยื่นเลยออกมาได้ค่ะเลยได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็อันนี้ค่อยๆนะคะมันจะอย่าให้เกินมากนะนี่ถ้าถามว่าเกินแล้วเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวพอน้ำยาเคลือบมามันจะช่วยได้นะคะมันก็จะปิดรอยไปนะคะ
ค่อยๆไล่อันนี้ต้องค่อยๆไล่มากๆเลยนะคะอันนี้ต้องเบามือที่สุดเพราะว่ามันจะอย่างเมื่อกี้เนี่ยนั่นยังค่อยๆตบๆๆอันนี้ยังพอนี่นะคะวางเสร็จแต่ถ้าบางคนไม่ถนัดบอกว่าอันนี้มันไล่ลำบากใช้มือได้ไหมบางคนเขาจะใช้นิ้วนะคะใช้นิ้วบางคนเขาจะใช้เพราะว่าค่ะเพราะบางคนจะใช้นิ้วแบบนี้เลยนะคะค่ะนิ้วอย่างนี้ได้เพราะว่านิ้วเราจะสัมผัสได้ถึงความเป็นคลื่นหรือเป็นอะไรนะคะนะคะเนี่ยจะทราบว่าตรงไหนมีฟองอากาศมีฟองอากาศตรงไหนค่ะใช้นิ้วอย่างนี้ใช้นิ้วไล่ก็ได้ค่ะหรือถ้าบางคนไม่นั่นก็ถนัดก็ฟองน้ำก็ใช้ฟองน้ำค่อยๆแตะเหมือนเดิมค่ะไล่จากตรงกลางขึ้นท้องบนนะคะค่อยๆไล่นะคะแม้เราตัดได้เนียนพอจะตัดเนียนมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ค่อยๆทาส่วนข้างล่างต่อไปค่อยๆทาทีละส่วนนะคะส่วนข้างล่างนี่ยากนิดนึงนะคะลายเยอะมากลายเยอะเราต้องค่อยๆทาคือถ้าเกิดบางคนบอกว่าไม่แน่ใจฟองน้ำเนี่ยใช้มือได้ไหมได้นะคะใช้นิ้วมือะะอันนี้สีติดแน่นกับไม้เลยนะคะทาแล้วสีไม่ติดผุกันออกมาเลยค่ะใช่เพราะนี่เป่าแห้งต้องเป่าให้แห้งนะคะก่อนจะทำต้องเป่าให้แห้งเลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยจะลำบากนิดนึงถ้านั่นก็ใช้นิ้วมือนะคะค่อยๆไล่แบบนี้ค่ะค่อยๆไล่เบาๆเลยนะคะเบามือที่สุดวัสดุเรียบยากกว่าจริงๆด้วยนะคะยากกว่าจริงๆค่ะยากกว่านะคะเนี่ยเพราะว่าเราต้องค่อยๆขยับพยายามขยับนิดๆแล้วก็ไล่ค่ะเพราะถ้ามันไม่เรียบมันจะเห็นชัดเลยนะคะใช่ค่ะถ้าไม่เรียบนะคะนี่ถ้าเกิดบอกแล้วถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยผนึกไปแล้วแล้วมันไม่เรียบทำยังไงก็แก้ได้นะคะมีส่วนแก้ได้อีกนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอไม่เรียบแล้วโอ๊ยเสียเลยเหรออันนี้ไม่เสียนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราไล่แล้วเนี่ยเนี่ยถ้ามันติดมือเนี่ยแสดงว่ามือเราไม่แห้งแล้วก็คงต้องใช้อย่างอื่นช่วยนะคะหรือฟองน้ำเนี่ยแล้วก็ค่อยๆไล่นะคะนี่คือก็เราไล่แล้วเนี่ยมันยังติดอีกมันแบบมันพองอุ้ยดูแล้วทำไมมันพองมันไม่ยอมเรียบให้ค่ะนะคะวิธีการแก้คือใช้คัตเตอร์นะคะคัตเตอร์คมๆนี่เลยค่ะค่ะกรีดลงไปตรงที่รอยพองกรีดเลยเหรอคะแล้วไม่ลายไม่เสียหรอไม่เสียกรีดไปตรงๆไล่ให้อากาศมันออกมากรีดลงไปแต่ต้องให้แห้งก่อนนะแล้วก็กรีดแล้วก็ค่อยๆตบลงไปอีกทีนึงนะคะนิ้วมือช่วยได้มีประโยชน์มากนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนี่นะคะแล้วเราก็ดูตกแต่งเอาว่าเราจะเอาใส่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะวางลงไปนะคะอันนี้ซ้อนทับกันได้บ้างใช่ไหมคะนิดหน่อยเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้านั้นแล้วเดี๋ยวมันจะนูนแล้วมันจะไม่สวยเลยนะคะนี่ค่ะนิ้วมือเพราะถ้านิ้วมือเนี่ยมันจะง่ายนิดนึงไล่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเล็งดูอันนี้ยังไม่มีกาวเลยนะอันนี้ต้องใช้ความสังเกตนิดนึงนะคะเติมเข้าไปได้นะคะค่ะเติมได้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะตรงนี้มันยาวออกมาใช่ไหมคะส่วนที่เกินถ้าเราเสียดายไม่อยากตัดก็ใช้พับก็เลยละค่ะตลบเข้าลงมาค่ะนะคะแล้วก็ตัดออกนิดนึงไม่ให้เข้าไปอยู่ข้างหลังก็ได้ค่ะโอเคนะคะก็ปล่อยไว้เสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะตรงช่วงไล่เนี่ยคราวนี้ตรงนี้นะคะมันจะมีปัญหาคือเราดูอย่างเงี้ยโอเคละเราว่าโอ้โหโอเคมากนะคะเนียนมากแล้วเป่าให้แห้งนะคะเป่าให้แห้งนะคะนี่เราก็ต้องเป่าให้แห้งนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมก็คือใช้กาวก่อนใช่ไหมคะใช่ทากาวอีกรอบนึงเบาๆนะคะตอนนี้ต้องเบามากเพราะมันจะเริ่มพองอันนี้เทคนิคการทากาวเหมือนกับงานค่ะเหมือนกับงานฝาชีเมื่อกี้คือรูปไปทางไหนแปะไปทางนั้นค่ะนะคะตรงนี้ต้องประณีตนิดนึงใช่ไหมคะค่ะต้องเบาๆมือนิดนึงเนี่ยจะเริ่มเห็นบางทีมันจะพองขึ้นมาอืมนะคะเราต้องค่อยๆนะคะค่อยๆไปนะคะให้ทั่วนะคะพอทั่วเสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆกันเนี่ยจะลำบากนิดนึงนะคะเหมือนจะหลุดละไม่หลุดละค่ะโอเคนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เป่าอีก1รอบนะคะค่ะเราเป่าเรียบร้อยนะคะตอนนี้แห้งแล้วนะคะเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้งานเราแห้งแล้วเราก็คือการใช้น้ำยาเคลือบนะคะค่ะก็เหมือนกันนะคะทาน้ำยาเคลือบสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะทาน้ำยาเคลือบนะคะก็ใช้ผู้กันไปแบนซึ่งขนอ่อนนะคะค่ะแล้วก็ค่ะอาจารย์คะอย่างนี้แปะบนแผ่นไม้อย่างนี้ได้ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆเราก็สามารถทำได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะงานเดคูพานจริงนั่นก็คืองานแปะบนเฟอร์นิเจอร์เขานิยมมากทางยุโรปนะคะค่ะทางยุโรปนิยมมากเลยนะคะเป็นการแปะเฟอร์นิเจอร์สมัยก่อนนะคะซึ่งแบบว่าช่างศิลป์เขาไม่สามารถจะทำได้ทันนะคะเขาก็ใช้แปะบนพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้ใหญ่ๆนะคะ
คราวนี้พอตอนเคลือบนี่เราเคลือบทั้งแผ่นเลยนะคะเพราะว่างานนี้เราจะได้มันก็มันเหมือนกันหมดนะคะแต่ตอนทากาวเราทาแค่ตรงนี้แต่เคลือบเนี่ยเราเคลือบหมดเลยค่ะเราเคลือบทั้งแผ่นเลยนะคะเคลือบเสร็จแล้วก็ให้ปล่อยให้แห้งนะคะแห้งแล้วเราก็เคลือบต่อนะคะพอเคลือบเนี่ยเคลือบสัก2ครั้งเราก็จะได้เป็นงานมานะคะเป็นงานชิ้นงานที่นะคะค่ะแต่ส่วนใหญ่นี้ลวดลายจะนำมาจากกระดาษทิชชู่ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ที่ของเรากำลังนิยมอยู่ตอนนี้คือกระดาษทิชชู่นะคะแต่เขาก็จะมีเป็นจากกระดาษห่อของขวัญหรือรูปภาพก็ได้นะคะเนี้ยเนี่ยเราไม่มีฝีมือในการวาดรูปแต่เราก็สามารถทำได้แล้วมันก็จะคล้ายๆกับนะคะค่ะเหมือนการเพ้นเหมือนการเพ้นเหมือนที่เราเพ้นภาพลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วสุดท้ายที่ต้องเรียนถามเมื่อเราได้งานเดคูพาจสวยๆแบบนี้แล้วนะคะวิธีเก็บรักษางานพวกนี้จะต้องเก็บรักษายังไงคะก็คือก็ใช้ได้ปกตินะคะแต่ว่าอย่าให้แช่อย่าแช่น้ำท่านเองถามว่าเปียกน้ำได้ไหมได้นะคะเปียกน้ำก็ใช้ผ้าชุบน้ำหรือว่าเปิดนะคะเปิดหรือเลอะเธอก็ใช้ผ้าชุบน้ำแห้งหมาดๆแล้วก็เช็ดก็ออกค่ะเพราะว่าน้ำยาเคลือบเราจะเงาอยู่แล้วค่ะมันก็ถ้าเกิดเราไม่ให้ไปแช่น้ำนานๆหรือเนี่ยมันก็สามารถจะอยู่ได้นานค่ะน้ำยาเคลือบนี่เหมือนกันน้ำอยู่แล้วน้ำยาเคลือบใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วงานพวกนี้จะเกิดเชื้อราไหมคะถ้าโดนไม่เป็นค่ะไม่มีเชื้อราใช่ไหมคะเพราะว่าเราทำแล้วทุกอย่างคือทุกขั้นตอนเราต้องแห้งก่อนถึงจะเคลือบต่อไปได้เราจะไม่ทำแบบว่าบนพื้นผิวที่เปียกเพราะบอกแล้วงานก่อนจะทำต้องทำพื้นผิวให้แห้งให้แห้งและสะอาดก่อนนะคะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะการสร้างสรรค์งานเดคูพาจไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแต่ท่านผู้ชมนะคะหาวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวท่านผู้ชมเองนะคะไม่ว่าจะเป็นที่แขวนลูกบิดประตูฝาชีหรือแม้กระทั่งตะกร้าใส่ขวดไวน์นะคะนำมาใส่ลวดลายลงไปให้สวยงามนะคะเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็จะได้งานที่ดูมีคุณค่าและสวยงามค่ะอีกทั้งยังสามารถเพิ่มพูนรายได้ให้กับท่านผู้ชมได้อีกด้วยค่ะค่ะและในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผ่องพันธ์เอมบุตรเป็นอย่างยิ่งค่ะที่สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะและในวันนี้นะคะเวลาของรายการกลเม็ดเคล็ดอาชีพก็ได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันและท่านอาจารย์ผ่องพันธ์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะดีกว่าปล่อยให้เสียเวลาเติมแต่งสีสันสร้างงานให้มีมูลค่าอีกหนึ่งราคาคมคิดสกิดแอปพลายขอเก็บความ